กราบสวัสดีท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแสดงคอนเสิร์ตนะครับการแสดงผลงานดนตรีปฏิบัติระดับมหาบัณฑิตของนางสาวบุตรีสุขปานนักศึกษาปริญญาโทสาขาดนตรีปฏิบัติเอกขับร้องวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับกระผมนายพิชนะตู้จินดาวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการแสดงในวันนี้นะครับ จุดประสงค์ของการแสดงนะครับในดนตรีในวันนี้เพื่อเป็นการแสดงผลงานทางดนตรีปฏิบัติระดับมหาบัณฑิตต่อหน้าคณะกรรมการนะครับคณาจารย์และสาธารณชนซึ่งลำดับรายการแสดงในวันนี้นะครับก็มีเพลงหลากหลายแล้วก็มีรูปแบบวงที่หลากหลายนะครับน่าติดตามและน่าสนใจสำหรับรายการแรกนะครับคือหมโรงราโค3ชั้นหมโรงราโค3ชั้นนะครับแต่งขยายมาจากเพลงราโค2ชั้นของเก่าเที่ยวแรกแต่งโดยคุณครูสำราญเกิดผลส่วนเที่ยวกลับเป็นของเก่าไม่ทราบนามผู้แต่งได้มาจากโน้ตนะครับของบ้านพัทยาโกศลคุณครูสำราญเกิดผลนะครับได้เรียบเรียงขึ้นใหม่เพื่อใช้บรรเลงในโอกาสที่คุณครูพินิจฉายสุวรรณและคุณครูสงัดภูเขาทองมีอายุครบ72ปีสำหรับเพลงราโค3ชั้นนี้นะครับบรรเลงโดยนักดนตรีจากวงสิงห์บุรีบรรเลงด้วยวงมโหรีวงพิเศษครับขอเชิญรับชมและรับฟังครับThank you.
ลงไปแล้วนะครับสำหรับรายการแรกผมโรงลาโค3ชั้นก็ไพเราะแล้วก็อลังการงานสร้างทีเดียวนะครับสำหรับการเปิดตัวคอนเสิร์ตในวันนี้บรรเลงด้วยวงจากนักดนตรีนะครับจากวงสิงห์บุรีวงมโหรีวงพิเศษหรือว่าจะเรียกอาจจะเรียกว่าวงมหาดุริยางย่อมย่อมก็คงจะเป็นไปได้นะครับนักดนตรีก็มีตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับนักเรียนระดับชั้นมัธยมนะครับจนถึงนักดนตรีระดับมืออาชีพนะครับซึ่งวันนี้ในรายการแรกเราก็ได้รับเกียรตินะครับอย่างสูงจากท่านอาจารย์ศิวสิทธิ์ก็มาร่วมบรรเลงในรายการแรกนี้ด้วยและท่านยังเป็นสปอนเซอร์นะครับหรือว่าผู้สนับสนุนหลักในเรื่องเครื่องดนตรีในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับรายการต่อไปนะครับที่จะนำเสนอให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับฟังกันก็เป็นเพลงตับล่องลมนะครับตับล่องลมนะครับเป็นเพลงตับที่เรียบเรียงขึ้นใหม่โดยคุณครูสำราญเกิดผลเพื่อเป็นการเผยแพร่นะครับเพลง2ชั้นของเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ค้นพบในตำราเพลงมโหรีของคุณครูอาจสุนทรบางเพลงหาฟังไม่ได้แล้วในปัจจุบันตับล่องลมนะครับประกอบด้วยเพลงล่องลมเพลงไม่ทราบชื่อเพลงนกให้เพลงบางหลวงอ้ายเอี้ยงและเพลงหอมเขียวทั้งนี้นะครับนายจตุพรสีม่วงนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาดนตรีวิทยาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลและนางสาวบุตรีสุขปานได้นำมาบรรจุทำนองร้องนะครับโดยนายจตุพรสีม่วงเป็นผู้ประพันธ์บทร้องขึ้นใหม่นะครับให้มีลักษณะร้อยกองอย่างสมัยอยุธยาสำหรับวงนี้เป็นวงมโหรีครึ่งเดี่ยวนะครับขับร้องหมู่โดยนางสาวบุตรีสุขปานนางสาวสุวรรณีชูเสนนางสาวปิยวรรณแสงวิเศษนายสิทธิกรประทุมวันนายจตุพรสีม่วงและนายพรชัยผลิโครธถ้าบนเวทีพร้อมแล้วนะครับขอเชิญรับชมรับฟังเพลงตับล่องลมบรรเลงด้วยวงมโหรีครึ่งเดียวจากนักเรียนนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันนะครับของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับThank you.
จบลงแล้วนะครับสำหรับเพลงตับล่องลมนะครับเพลง2ชั้นของเก่าสมัยอยุธยาซึ่งชื่อเพลงบางเพลงนะครับก็อาจจะไม่คุ้นหูกันนักในวงการดนตรีไทยในปัจจุบันอย่างเพลงบางหลวงไอเอียงนะครับซึ่งผู้สอบก็กระซิบมาบอกว่ามีทํานองแล้วก็มีลีลาของเพลงนะครับเป็นเฉพาะนะครับติดหูซึ่งเพลงเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการถ่ายทอดการบรรเลงก็คงจะสูญหายไปในที่สุดนะครับสำหรับรายการสุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นเพลงล่องลอยเถาเพลงล่องลอย2ชั้นนะครับเป็นเพลงเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าเพลงล่องลอยนั้นเป็นเพลงคู่กันกับเพลงล่องลมนะครับโครงสร้างของเพลงเป็นเพลงท่อนเดียวใช้หน้าทับปรบไก่มี4จังหวะคุณครูสำราญเกิดผลนะครับศิลปินแห่งชาติได้ค้นพบโน้ตนะครับเพลงล่องลอย2ชั้นในตำราของคุณครูอาจสุนทรลูกศิษย์ของท่านคุณครูจังหวังทั่วพัทยาโกศลคุณครูสำราญจึงได้นำมาบรรจุนะครับไว้ในตับฤาษีเสียงลูกนะครับซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญเพียงชิ้นเดียวนะครับที่สามารถสืบค้นได้หากไม่นำมาศึกษาและเผยแพร่อาจจะสูญหายได้ในที่สุดนะครับในการเสนอผลงานทางดนตรีปฏิบัติระดับมหาบัณฑิตของนางสาวบุตรีสุขปานนะครับได้เลือกนะครับเพลงล่องลอยนำมาทำเป็นเถาโดยคุณครูสำราญเป็นผู้ประพันธ์ทางบรรเลงนะครับส่วนนางสาวบุตรีสุปานเป็นผู้ประพันธ์ทางร้องในการทำทางร้องเพลงล่องลอยเถานะครับได้ประพันธ์บทร้องขึ้นใหม่เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มีลักษณะเป็นกลอนสุภาพประพันธ์โดยนายจตุพรสีม่วงสำหรับเพลงล่องลอยเถาในวันนี้นะครับบรรเลงโดยนักดนตรีจากวงดุริยมิตราเป็นวงเครื่องสายผสมปีพาทย์ไม่นวมครับขอเชิญรับฟังครับOh,
อ
ขอเสียงตบมือดังๆอีกสักครั้งนะครับให้กับรายการแสดงทั้งหมดในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาชมการแสดงในวันนี้และลำดับต่อไปขอเชิญนักดนตรีและคณาจารย์ร่วมกันถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกร่วมกันนะครับและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับสวัสดีครับ